คจากผลคูณจุดหรือดอทโปรดักต์เนี่ยถ้าเราทราบว่าถ้าเกิดครูมี2เวกเตอร์ใช่ไหมคะ2เวกเตอร์ใช้เป็นตัวเล็กก็ได้นะคะเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B ก็คือเป็นเวกเตอร์ใน R3 นะคะแล้วก็ต่างไม่เท่ากับเวกเตอร์0ใช่ไหมคะเวกเตอร์ A และ B เป็นเวกเตอร์ใน R3 ที่ไม่เป็นเวกเตอร์0เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่าจาก A.B เนี่ยก็คือหาได้จากนอร์ม A นอร์ม B คอสเซต้านะคะก็คือเมื่อเซต้าเป็นมุมระหว่างเวกเตอร์ A และ B ใช่ไหมคะ อันนี้ละไว้นะอันนี้ไม่กูไม่ได้เขียนก็คือเซต้าก็คืออยู่ในช่วงปิด0ถึงไพโอเคทีนี้เนี่ยเราทราบแล้วว่าถ้าเกิดครูเรากำหนดว่าเวกเตอร์ A แล้วเวกเตอร์ B ต่างไม่เป็นเวกเตอร์0เพราะฉะนั้นแสดงว่าขนาดของเวกเตอร์ A และขนาดของเวกเตอร์ B เนี่ยก็ไม่เป็น0เช่นกันถูกไหมไม่เป็น0เช่นกันพอไม่เป็น0ปุ๊บนะคะแต่ถ้าเกิดผลคูณเมื่อกี้เราบอกว่าเวกเตอร์ A. เวกเตอร์ B เนี่ยนะคะจะตั้งไอ้เวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B จะตั้งฉากกันก็ต่อเมื่อ A. B เป็น0ใช่มั้ยคะแต่เนื่องจากว่าถ้า A และ B ต่างไปเป็นเวกเตอร์0จากการคำนวณเวกเตอร์ A. เวกเตอร์ B ก็เป็นไงคะอันนี้มันก็ไม่แน่ว่ามันจะเป็น0หรือไม่เป็น0ถูกมั้ยเพราะว่ามันคูณกันทีละคู่แล้วมาบวกกันมันหักล้างกันมันอาจจะเป็น0ก็ได้ใช่มั้ยคะแต่เรามองว่าถ้าเกิด A.B เป็น0เกิดอะไรขึ้นนะคะแต่เนื่องจากนอร์ม A และนอร์ม B เนี่ยไม่เป็น0ก็แสดงว่าตัวที่เป็น0มีอยู่ค่าเดียวก็คือแสดงว่าคอสเซต้าต้องเป็น0แสดงว่าคอสเซต้าเท่ากับ00cos θ เป็น0ที่แล้วก็คิดวิเคราะห์กันอีกว่าถ้า cos θ เป็น0แสดงว่า θ ต้องเป็นมุมอะไรที่อยู่ในช่วงปิด0ถึงไพ cos ใดเป็น0คะ cos 90หรือไพส่วน2นะคะนั่นก็คือแสดงว่ามุมระหว่างเวกเตอร์ a และ b ที่ทำให้ผลคูณจุดเนี่ยเป็น0นั่นก็คือแสดงว่า a และ b ตั้งฉากกันถูกไหมนะคะหรือบอกว่า a และ b เวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b จะตั้งฉากกันก็ต่อเมื่อนะคะเวกเตอร์ a. เวกเตอร์ b เท่ากับ0เราก็เลยใช้ความรู้จักตรงนี้นะคะมาพิจารณาว่าเวกเตอร์คู่ใดบ้างที่เป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกันนั่นก็คือไปพิจารณาผลคูณจุดถ้าดอทกันเป็น0ก็แสดงว่าเวกเตอร์คู่นั้นตั้งฉากกันโอเคทีนี้มี4เวกเตอร์มาให้เราเลยนะเราก็จับไปทีละคู่ไหมก็พิจารณา A.B นะคะA.B ช่วยกันตอบหน่อยดูหลับกันหมดแล้วได้เป็น2บวก2ลบ6ใช่ไหมเท่ากับ0ไหมเท่ากับจริงๆไม่เท่ากับ0นะคะก็แสดงว่าเวกเตอร์แล้วเราค่อยสรุปทีเดียว a.b ปุ๊บต่อมา a.c นะคะ a.c มอง a เวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ c ไว้ได้เป็น4ลบ4ได้0ใช่ไหมคะได้ละ1คู่ที่ตั้งฉากกันก็คือเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ c ต่อมาเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b A กับ D ลูกได้เป็น1ลบ12ลบ6นะคะไม่เท่ากับ0แน่ต่อมาอะไรอีก B.C B.C นะคะก็ได้เป็น8ลบ2ต่อไป B.Dได้เป็น2ลบ6บวก4เท่ากับ0นะคะต่อไปอีก1คู่ก็คือ C.D นะคะ
c.d ก็ได้เป็น4+12ไม่เท่ากับ0เพราะฉะนั้นจากการตรวจสอบจากผลคูณจุดของเรานะคะก็เราจะเห็นว่ามีเวกเตอร์2คู่ที่ตั้งฉากกันก็คือเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ c และเวกเตอร์ b กับเวกเตอร์ d นะคะโอเคก็สรุปนะคะนั่นคือนะคะเวกเตอร์คู่ที่ตั้งฉากกันก็คือเวกเตอร์ a กับ a กับ c และอีกคู่หนึ่งก็คือเวกเตอร์ b กับเวกเตอร์ d นะคะ